พี่คิงนะครับเดอะแบ็คคองก็มาดู OBS Studio กันนะครับว่าเออเซตติ้งยังไงเออแบบพี่คิงเซตติ้งยังไงอะไรอย่างนี้หรือเราอยากจะเซตติ้งตามพี่คิงตั้งค่าตามก็มาดูอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะแค่เราสร้างว่าเออเราสร้างว่าตั้งยังไงใส่ชื่อไปแล้วตั้งชื่อยังไงของเราก็ได้นี่ก็คือเราเลือกเออนี่ดูก่อนอันนี้คือดิสเพย์เนี่ยคือหน้าจอนี่คืออัดหน้าจอถ้าเกิดเราจะอัดในเกมแล้วก็เกมแคปเจอร์ไปนะครับโอเคก็มาดูเซตติ้งกันมาดูวีโอเนี่ยจอพี่คิง 4K แล้วก็เอาพุทออกก็คือก็ 4K resolution เป็นแบบ 4K โอเคแล้วก็มาดูที่เอาพุทแล้วมาเลือก recording นะครับเอาพุทโหมดเลือกเป็น advanced นะขั้นสูงโอเคแล้วก็มาดูนะครับใช้สแตนดาร์ด recording setting นี่แล้วก็มาเลือกนี่เราเซฟไปไหนนะแต่ว่าเราเซฟไปไหนเราก็เลือกเลยพี่คิงเซฟไปนี้อันนี้ก็เลือกเป็น MP4 นะครับ VO encoder เรียกเป็น heatsink โอเคนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมาดูอันล่างดีกว่า encoder setting เนี่ย rate control ก็เนี่ยเลือกเป็น CVR หรือเราเลือกอื่นก็ได้นะแต่พี่คิงเลือกเป็น CVR bit rate ก็ 65,000 ก็พี่คิงก็เคยเลือกแบบไปที่ 100,000 นะเออหรือ 66,000 อ่ะมันไม่ได้ถ้าเราเลือกแบบมากกว่านี้มากกว่า 65,000 เนี่ยของพี่คิงนะผมไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าของพี่คิงมันเป็นแบบยังไงดีอ่ะแบบ bit rate อ่ะมันจะลดลงพี่คิงเลยแต่ตั้งสุดของพี่คิงอ่ะตั้งสุดได้แค่ 65,000 แล้วก็เลือกไปที่ slow มันคือการทำงานเออการทำงานแบบว่ายังไงทำงานช้าทำงานไวทำงานช้าแบบเราทำงานช้าค่อยทำทำงานอย่างประณีตมันก็จะดีใช่ไหมครับเนี่ยเลือกเอาถ้าเกิดเราเลือกแบบเลือกแบบสูงไปเลยนะเนี่ยก็คือมันจะโคตรชัดมากแต่พี่คิงเอาแค่สโลว์หรือใครจะเอาแค่บาลานซ์ก็ได้หรือใครจะเอาต่ำกว่านี้แบบให้ทำงานไปไวก็ได้แล้วแต่เราแต่พี่คิงเลือกสโลว์แต่ถ้าเกิดเราเลือกที่ตรงสูงมันจะคูดภาพมันจะคูดชัดมากชัดจริงๆนะแต่มันก็แลกแบบถ้าเราปรับที่ไม่สมดุลกันอ่ะในเกมที่เราขยับตัวเยอะในพวกเกมยิงกันมันจะกระตุกค้างๆแล้วแต่เลือกแต่พี่คิงเลือกสโลว์พี่คิงลองดูหมดแล้วของพี่คิงคือสโลว์อ่ะคือดีที่สุดโอเคนะครับโปรไฟล์ไฮคีย์เฟรมก็เลือกไว้ที่2ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ประมาณนี้ก็เห็นมั้ยเออภาษามันไม่มีภาษาไทยนะมีแต่ภาษาอังกฤษเราอยากได้ภาษาไหนเราเลือกเลยก็โอเคน่าจะมีประมาณนี้มั้งก็น่าจะโอเคนะครับกับการเซตติ้ง OBS Studio Recording กันนะครับโอเคครับ